สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเวอร์วันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงของสแตมนั่นเองฟีเจอริ่งกับยองเคเดซิกนั่นเองจ้าซึ่งติดไว้ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้เป็นเดซิกอยู่ข้างหลังเมมเบอร์คนอื่นอยู่ข้างหลังนะคะแต่ทุกคนเราจะไม่เห็นเพราะว่าเล็กมากแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่สแตมแต่เราทำรูปมาไม่ทันจริงแต่ว่าเรามีอาการสแตมสแตมเหมือนกันเนี่ยคำว่าสแตมต้องมีกำลังใจให้พี่สแตมด้วยเนาะใช่ต้องขอโทษพี่สแตมแบบตรงนี้คือแบบทำภาพไม่ทันนะคะใช่อันนี้มีอยู่แล้วใช่อ่ะก็คือเพลงวันนี้ก็คือชื่อเพลงว่าใจอ้วนนะคะหรือว่าซูก้าไฮนะคะก็เดี๋ยวเราช้าเข้ามาไปเลยจ้าจะไปจ้าแต่ร้องฟิลมันดีใช่จะเป็นลมแล้วมาที่เรียนแล้วอย่างเงี้ยจริงๆทำงานแล้วเนาะเป็นโรงแรมหรือเปล่าเขียนนะเขียนนะเล่นเหมือนละครเวทีเล่นใหญ่ชายเล่นใหญ่มากเจอคนเวทีบ้างเนี่ยโอ้โหโอ้เด็กเจ้านายจะมาไหมแกเต้นกันขนาดนี ยังมีก็ฟีลกู๊ดทุกอย่างฟีลกู๊ดหมดเลยจ้า
คือเพลงฟิลดีเนาะฟิลดีมากๆแล้วก็เอ็มวีเอ็มวีมันน่ารักเนื้อหาจริงๆเราหมายถึงว่าสตอรี่เอ็มวีก็ทำดีนะที่หมายถึงว่าแบบว่าจริงๆคือไม่ใช่แค่เราอ่ะไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่แบบรู้สึกใจพองใจใจผู้ชายก็รู้สึกเหมือนกันเลยเขินไหนเขินไหนแล้วค่ะเออใช่ตั้งแต่นายเห็นหน้านายอ่ะเนาะคือแบบโอ้แล้วเราได้เห็นมุมที่อันนี้คือเป็นมุมแบบที่เราไม่ได้ค่อยได้เห็นเขาอ่ะคือถ้าปกติเราจะเห็นแบบหล่อเนี้ยถ่ายแบบนู่นนี่นั่นแต่อันนี้คือแบบสวีฟิลแบบมีความน่ารักแล้วก็เล่นใหญ่ที่แบบมีตลกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่นใหญ่จริงเล่นใหญ่ดีมากมากโอ้ยตลกสวียองเคนั้นถึงแม้จะออกมาแค่ช่วงท้ายนิดนึงก็คือดีนี่รักนะจ๊ะเอ้ยแต่ระหว่างที่เสียงเข้ามาผสมผสานนะเนาะเออมาฟีเจอริ่งคือมันดูเข้ากันนะใส่ด้วยกันได้ดีใช่แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกขัดเพราะว่าจริงๆมันเหมือนเป็นแร็ปเก่าเนาะเออแต่เราไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคอ่ะคือเรามันฟีลดีมากด้วยเนื้อหาเพลงตัวเสียงที่สแตมป์เสียงยองเคเนื้อหาสตอรี่รวมถึงภาพ MV ด้วยที่เราบอกว่ามันดูฟุ้งมันดูในฝันคือมันฟีลดีมากแล้วก็สามารถที่จะฟังซ้ำได้หลายๆรอบเพลงมันแบบมันฟีลกู๊ดมากมันแบบมันดูให้กำลังใจมากเลยนะแต่ว่าเอออาจจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวไงบางทีถ้าไม่พูดอะไรหรือเปล่าแบบถ้าไม่พูดออกไปอ่ะฟังแล้วหัวใจพองโตพองเลยพองใจอ้วนเลยอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรา3คนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย